ว่ากันว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศสวิสนะครับโรงแรมโรแมนติกถือว่าเป็นหนึ่งในขบวนที่สวยที่สุดในสวิสเลยนะครับค่อนข้างจะใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนะตรงนี้จะเป็นพาโนรามาเลยนะครับพื้นที่ที่มีความสูงเกือบ 3,000 เมตรนะนิ้วแข็งหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่เมืองคูนะครับเมืองคูนี่ก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญของสวิสนะเพราะว่ากันว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศสวิสนะครับมีการค้นพบนะหลักฐานว่าเมื่อ 5,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับมีการอยู่อาศัยของที่นี่นะครับแล้วก็โรงแรมที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะที่อาคารอาหารเช้าอยู่เนี่ยชื่อว่าโรงแรมสเตอร์โฮเทลคูครับโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นโรงแรมที่มีความเก่าที่สุดในเมืองเหมือนกันนะประมาณ300กว่าปีครับย่านเมืองเก่าเนี่ยถ้าเราเดินไปเนี่ยเราจะไม่เห็นรถนะครับเพราะว่าเขาเป็นส่วนที่ห้ามรถขับเข้าไปครับเดินเข้าไปในเมืองเก่าเนี่ยก็จะเห็นบ้านเรือนสไตล์เก่าๆนะเมื่อบางหลังก็300กว่าปีบางหลังก็เป็นพันๆปีนะครับแล้วก็โบสถ์ประจำเมืองเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสครับโรมาเนสก็ย้อนกลับไปประมาณเป็นพันๆปีครับถึงจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสไตล์นี้ครับสำหรับเมืองคูนะครับเป็นแคปิตอลซิตี้หรือว่าเป็นเมืองหลวงของแคว้นกรุ๊ปบันเดนนะครับแคว้นกรุ๊ปบันเดนก็จะมีเมืองสำคัญอยู่ประมาณหลายๆเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นเมืองคูเมืองนี้นะครับแล้วก็เป็นเมืองเซนต์มอริสที่เรากำลังจะไปอีกไม่กี่วันนะครับอาหารที่มีชื่อเสียงของแคว้นกรุ๊ปบันเดนนะครับก็จะมีบุนเนอร์ฟลายช์ครับจะเป็นเนื้อสไลด์โคคัทที่เราได้ทานเมื่อวันก่อนที่กรุ๊ปบันเดนครับเขาจะมีชื่อเสียงทางด้านการทำอาหารแล้วก็พวกโคคัทนะครับถ้าใครชอบท่องเที่ยวสถานที่บรรยากาศสไตล์เก่าๆนะครับวินเทจย้อนยุคหน่อยนะครับแนะนำให้มาที่เมืองคูนะครับแล้วก็แนะนำให้มาพักที่โรงแรมสเตอร์นโฮเทลคูนะครับโรงแรมสวยมากเลยเหมือนกับพักอยู่ในบ้านพักเมื่อประมาณ 300-400 ปีที่แล้วจริงๆเลยครับอย่าลืมนะครับโรงแรมสเตอร์นโฮเทลคูโรงแรมโรแมนติกสวัสดีตอนเช้าจากเมืองคูนะครับเช้าวันนี้เราจะนั่งรถไฟจากที่คูเนี่ยไปภูเขานะที่ชื่อว่าเดียวอเลซ่าครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของปลายทางนะครับแต่มันอยู่ที่รถไฟที่เรานั่งไประหว่างทางถือว่าเป็นหนึ่งในขบวนที่สวยที่สุดในสวิสเลยนะครับเพราะว่าดูจากเนี่ยโบกี้เขามีความเป็นพาโนรามิกคลาสนะครับแล้วก็วิวตลอดสองข้างทางเนี่ยเห็นว่ามีสถานที่เป็น World Heritage ด้วยนะเขาจะมีข้อมูลบอกให้บนบัสไอ้บนโบกี้นะครับนี่ขบวนที่เราจะนั่งวันนี้ก็คือ Bernina Express นะครับซึ่งปกติ Bernina Express เนี่ยเขาจะเริ่มที่คูใช่ไหมแล้วก็ไปจบที่ชื่อว่าชื่อเมืองทิราโนมั้งที่อิตาลีนะครับแต่ว่าเราจะไปลงตรงกลางทางนะครับชื่อว่า Stop ที่ชื่อว่าBernina Diavolesa ครับถือว่าเป็นภูเขาอะไม่เก่านะครับค่อนข้างจะใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันนะว่าเป็นยังไงข้างบนนะครับคือรถไฟของ Bernina Express นะครับเขาจะมี2โบกี้2แบบนะแบบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบตู้ธรรมดานะไม่มีพาโนรามิกกลาสนะครับแต่ว่าที่เราจะนั่งวันนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะมีพาโนรามิกกลาสเนี่ยครับเห็นวิวได้เยอะกว่านะถ้าใครจะนั่งขบวนนี้นะครับแนะนำให้จองมาก่อนนะเสีย reservation fee นิดหน่อยนะครับแต่ว่าได้นั่งสวยตลอดทั้งทางคุ้มมากครับ Bernina Express ครับ Bernden ชื่อแคนตันของที่นี่นะครับขึ้นมาข้างบนตรงนี้มีที่เก็บสกีด้วยนะนี่นะครับภายในโปร่งมากตรงนี้จะเป็นพาโนรามาเลยนะครับมีตกแต่งโคมไฟสวยงามรถไฟสะอาดนะครับแล้วก็เขาก็จะมีอินโฟเมชันด้วยครับ
ก็อย่างที่บอกนะรถไฟขบวนนี้จะวิ่งผ่านพวกWorld Heritage ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลบอกว่าที่ไหนคืออะไรข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับสวยงามหรูหรานะครับนี่จะมีตู้หนังสือนะเอาไว้อ่านระหว่างทางครับนี่มีที่เราบุกเข้าไปสวยมากนะโปร่งหลังคาสูงนะครับแนะนำเลยพามาดูห้องน้ำบนบรีน่าเอ็กซ์เพรสนะครับว่าเป็นยังไงใหญ่เลยนะวิวทะเลสาบสวยงามนะครับกระดาษเช็ดมือสะอาดมากชมวิวที่ประเทศสวิสนะครับก็จะมีดังๆอยู่ก็คือ Glacier Express แล้วก็ Marina Express ใช่ไหมที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับสำหรับ Glacier Express เนี่ยเขาจะวิ่งจากทางตะวันตกนะครับไปทางตะวันออกแต่ว่า Marina Express ที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็จะวิ่งในลักษณะจากทางเหนือไปทางใต้นะครับโดยที่เริ่มจากเมืองคูแล้วก็ไปจบที่เมืองทีราโนที่อิตาลีนะครับถ้านั่งเต็มรูทเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วก็ระยะทางประมาณ140กิโลเมตรประมาณนี้นะครับโดยระหว่างทางเนี่ยเราก็จะนั่งผ่านหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยนะครับน่ารักมากมายเต็มไปหมดแล้วก็จะวิ่งผ่านลอดอุโมงค์จำนวน55อุโมงค์นะครับแล้วก็ข้ามสะพานทั้งหมด196สะพานถ้าจำไม่ผิดนะครับบรีน่าเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟที่มีเส้นทางลักษณะที่ว่าวิ่งผ่านเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นขบวนรถไฟที่วิ่งในเส้นทางที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปด้วยนะครับด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนะจึงทำให้เส้นทางนี้ครับถูกขึ้นทะเบียนเป็น World Heritage หรือว่ามรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกนะครับในบนขบวนก็จะมีเครื่องดื่มสแน็คบริการนะครับจากที่เรานั่งบานีน่าเอ็กซ์เพรสจากเมืองคูนะครับมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีบานีน่าเดียโวเลซ่านะครับซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เราจะนั่งรถเคเบิลคาร์เนี่ยขึ้นไปบนยอดเขาของเดียโวเลซ่านะครับเนี่ยรอบๆก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับหิมะเต็มไปหมดเลยสวยมากวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับอากาศไม่ค่อยเปิดเราไปดูกันว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะนี่เราเจอมาจากตรงนี้สถานีใช่ตรงนี้ก็เป็นสถานีบานีน่าเดียโวเลซ่าที่เราออกจากรถไฟมานะครับนี่จะมีลานสกีที่คนเล่นสกีลงมานะครับจากยอดเขาเข้ามาในโซนนี้จะเป็นคล้ายๆกับศูนย์การเรียนรู้นะเกี่ยวกับเอเชียครับด้านซ้ายก็จะมีVR ให้ดูนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์เกรเชียของที่นี่นะครับว่ามีปัจจัยในอดีตหรือว่าในอนาคตที่เราควรจะช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างเพื่อรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งที่นี่ละลายนะครับอันนี้ก็จะมีแสดงให้เห็นว่าธารน้ำแข็งเนี่ยถ้าเป็นช่วงประมาณปี1800นะครับจะมีอยู่เท่านี้แต่ถ้าเราเลื่อนมาปีปัจจุบันนะ2021เหลือเท่านี้แล้วนะครับแล้วถัดจากนี้ไปอีกประมาณ80ปีนะครับเขาทำนายว่าจะเหลือเท่านี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับศูนย์อนุรักษ์ธารน้ำแข็งของที่สวิสนะครับก็จะมีให้ดูนะครับว่าที่ภูเขาเนี้ย
จะมีแบบพวกสัตว์ตามเทือกเขานะครับนี่เป็นนกพามิแกนนะครับที่มีความสืบเชื้อสายมาตั้งแต่ยุคไอซ์เอจนะครับคือน้ำแข็งก็จะเจอถ้ามาช่วงซัมเมอร์นี่ก็จะเจอนกตัวนี้กินดอกไม้อยู่บนเขานะครับคล้ายๆไก่หรือก็จะเป็นโซนซิลเวเนียตรงนี้จะมีน้ำแร่จากธรรมชาติเลยนะให้ดื่มกันเป็นแบบ sparkling water นะครับบางช่วงนะที่มันเป็นช่วง full moon หรือว่าพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็สามารถเล่นสกีได้ทั้งคืนเลยนะเพราะว่ามันจะสว่างทั้งคืนเลยครับด้วยความที่ทานน้ำแข็งเกลเชียร์เนี่ยครับละลายหายไปทุกปีนะครับก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยคิดค้นเครื่องอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นเครื่องที่เอาไว้เรียกว่าโปรยหิมะลงบนทานน้ำแข็งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดเนี่ยส่องเข้าถึงทานน้ำแข็งแล้วก็ละลายได้หลังการทำงานก็จะเนี่ยครับเป็นเคเบิลแล้วก็เป็นเครื่องนี้ต้องล่องไปตามทานน้ำแข็งนะครับแล้วก็โปรยน้ำแข็งปริมาณมหาศาลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทานน้ำแข็งเกิดการละลายขึ้นครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าติดทางด้านของกฎหมายของประเทศสวิสนะครับทางรถไฟที่เห็นอยู่นี่เป็นเบอร์ดีน่าเอ็กซ์เพรสที่เรานั่งมานะครับยาววิ่งผ่านเทือกเขาแอลป์ไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนพื้นที่ที่มีความสูงเกือบ 3,000 เมตรนะครับอยู่บนเดียลฟอเรซ่าแล้วเรียบร้อยนะครับตรงที่ยืนอยู่เนี่ยครับจะเป็นจุดชมวิวเกลเชียร์นะนี่ครับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นช่วงวินเทอร์อยู่นะครับจะไม่ค่อยเห็นเกลเชียร์นะเพราะว่ามีหิมะปกคลุมครับก็ด้านจะเป็นยอดเขาที่สามพีคนะครับที่ถ้าอากาศเคลียร์เนี่ยจะสวยมากแต่วันนี้เสียดายว่าวันนี้ลมแรงไปนิดนึงพายุเข้าเบาๆครับแต่ถ้าใครมาช่วงกลางๆปีครับช่วงมิถุนาถึงสิงหาประมาณนี้ครับตรงนี้จะเป็นสีฟ้าหมดเลยจะเป็นลำธารน้ำแข็งสีฟ้าหมดเลยนะครับสวยมากแล้วก็เขาก็จะมีทางให้เดินลงไปชมทางเกลเชียร์นะครับข้างหลังนี้เป็นสเตชันของเดียวาเลซ่านะครับจะมีร้านอาหารห้องน้ำแล้วก็ห้องทำกิจกรรม VR อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเคเบิลคาร์นั่งขึ้นมาประมาณ 15-20 นาทีก็ถึงแล้วไม่นานนิ้วแข็งหมดแล้วที่บอกนะว่าถ้าอากาศเคลียร์เนี่ยข้างหน้าเราจะเห็นเป็นยอดเขาเบลวิสตานะครับสวยมากเสียดายวันนี้อากาศคือขมัวถ้ามาช่วงกลางปีจะเห็นเป็นฟ้าอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเสียใจอันนี้เป็นโซนร้านอาหารนะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับข้างในนั่งได้หลายคนครอบครัวลมแรงมากที่ร้านอาหารของเดียวาเลซ่านะครับมาถึงแคว้นกราบุนเดนแล้วก็ไม่ควรพลาดนะบุนเดอร์ฟลายช์โคคัสขึ้นชื่อของแคว้นนี้นะครับเป็นของพื้นถิ่นนะครับอันนี้เป็นบุนเดอร์ฟลายช์แล้วก็เป็นเปปเปอโรนีแล้วก็เป็นชีส3อย่างนี้จะมาจากบริเวณนี้นะครับก็คือกราบุนเดนนะครับส่วนไอแฮมอันนี้ครับแล้วก็เป็นหมูตรงนี้จะมาจากโซนที่เป็นอิตาลีนะมันก็เป็นการ represent นะเพราะว่าบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้มันค่อนข้างจะใกล้กับอิตาลีมากนะครับเพราะงั้นจานนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของสวิสแล้วก็อิตาลีครับวิวสวยงามครับวิวเกลเชียร์